ของดิฉันเนี่ยพูดเลยว่าจะแต่งจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเปิดตัวก็หวานกันเหลือเกินนะพักหลังๆเนี่ย NY ณเดชน์กับยาย่านั่นเองนะคะหลังจากที่โชว์บนเวทีให้หลายคนได้แบบอาหารกันไปแล้วชอบลุคนี้เมื่อวานนี้อันนี้ไม่ได้แบบว่าญี่ปุ่นพรีเวดดิ้งนะจ๊ะคือเขาเป็นงานเทศกาลญี่ปุ่นแล้วก็ออกด้วยกันนี่แหละแต่งตัวกันมาน่ารักมากเลยดูเผินๆหลายคนแซวว่าเหมือนบ่าวสาวญี่ปุ่นเลยขออัปเดตหน่อยละกันนะคู่นี้เขากลับมาเห็นว่าจะมีโคจรละครเรื่องใหม่ของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าน้องณเดชน์กับยาย่าเนี่ยได้กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งค่ะสาวก NY งานนี้กดไลค์รัวๆถูกใจสุดๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภารกิจส่วนตัวที่เห็นว่าแยกกันไปทําด้วยยาย่าเนี่ยไปทํางานที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีแฟนคลับมาส่งกําลังใจเพียบเลยนะคะส่วนพี่แบร์สุดหล่อก็ขอไปช่วยระบายสีสร้างห้องน้ําให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลนะคะอุ้ยกิจกรรมแน่นทั้งคู่ไปฟังทั้ง2คนเลยค่ะก็ดีใจครับได้กลับมาทํางานกับน้องอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยเข้ามาเป็นพี่แฟนรู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาไม่คิดว่าคนฟิลิปปินส์จะรู้จักจากคนไทยเยอะขนาดนี้ค่ะก็คือละครพวกเราไปออนแอร์ที่นู่นเสียงดีมากเสียงดีมากดีมากใช่ค่ะก็ปลื้มเลยแบบโอ้โหแบบหนูอึ้งไปสาบานว่าอึ้งไปเลยคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมอย่างนี้เราจะกลายเป็นแบบฮีโร่ของน้องๆในแต่ละชนบทก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับผมก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะสำหรับละครคู่ของคู่นี้ตอนนี้ก็ติดตามบทบาทที่ท้าทายสุดๆของยาย่ากันหน่อยเล่นเป็นฝาแฝดด้วยแล้วก็เล่นเป็นผีอีกนะสองปีบ้างกลิ่นการสลองก็ต้องดูกันหอยแข็งนี่ตอนนี้ดังไปเลยนะคะแต่ว่าไงก็เชียร์คู่นี้หอยขมหอยขมก็ขออภัยด้วยค่ะดูแต่ไทยรัฐนิวโชว์